ครับซึ่งคันนี้จะมาทำเซิร์ฟก็นั่นเองวัสดุอุปกรณ์มีดังนี้นะครับนี่1กาวน้ำใสนะครับนี่2กีซาลีนบอแล็กนี่3โลชั่น4แป้งโยคี5กากเพชรนะครับอย่างที่6ก็คือช้อนกับถ้วยนะครับนี่วิธีทำจะเป็นยังไงไปดูกันเลยกาวน้ำใสราคา45บาทนะครับนี่เดี๋ยวเราจะใส่ลงไปก่อนเลยอย่างแรกเยอะเกินเยอะเกินไปใส่ไปประมาณครึ่งเหรอครับใช่ครับแต่มันยังไม่ถึงครึ่งเพราะว่าถ้วยจะเต็มก่อนนี่มาอย่างที่2ก็จะใส่แป้งโยคีลงไปนะครับนี่ราคา25บาทนะครับตากกันด้วยนะใส่ลงไปพอแล้วพอแล้วแล้วคนเลยไหมใส่ครีมโลชั่นแล้วก็ใส่โลชั่นลงไปนิดหน่อยมาแล้วก็คนไปก่อนแล้วมันจะเป็นสลามเหรอเนี่ยอุ้ยแป้งเหนียวแล้วเหนียวแล้วใส่ว่าแหละเพิ่มอีกนิดมาโอ้ใส่ว่าแหละเยอะมันที่มันเหมือนสลามมาจากพี่คุณให้อีกโอ้โหโคตรเหนียวเลยแม่โอ้โหหน้าตาใกล้จะเหมือนสลามแล้วเราจะทำสลามสีทองมันกลายเป็นสลามแล้วครับเอาใส่ลงไปนะเออใส่โอ้ฮะใส่เยอะเกินใส่หมดเลยอาทิโอ้โหโอ้โหสลามสลามทองโอ้ยลำบากคุณคุณอีกแล้วใส่ส่วนผสมเพิ่มเพราะว่าน้องใส่กากเพชรไปเยอะเกินไม่ใช่เยอะเกินธรรมดาเยอะมากกลายเป็นสลามทองไปเลยดีใจมากมันดีใจแต่พี่เสียใจเลยปวดแขนสลามครั้งนี้ก็เฟลนะครับนี่มันเหนียวติดมือไปหมดเดี๋ยวจะทำต่อ EP หน้าสำหรับ EP นี้โอ้ไลค์ก็ชอบก็อย่าลืมกด